ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องผู้เป็นเสขะและอเสขะในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับสมถวิปัสสนาหน้า583จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่19หน้าที่303ข้อที่1032ภิกขุทั้งหลาย ปริยายที่ภิกขุผู้เป็นเสขะอาศัยแล้วตั้งอยู่ในเสขภูมิพึงรู้ว่าเราเป็นพระเสขะและปริยายที่ภิกขุผู้เป็นอเสขะอาศัยแล้วตั้งอยู่ในอเสขภูมิพึงรู้ว่าเราเป็นพระอเสขะมีอยู่ภิกขุทั้งหลายปริยายที่ภิกขุผู้เป็นเสขะอาศัยแล้วตั้งอยู่ในเสขภูมิย่อมรู้ว่าเราเป็นพระเสขะเป็นอย่างไรภิกขุทั้งหลายภิกขุผู้เป็นเสขะในกรณีนี้ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาภิกขุทั้งหลายปริยายแม้นี้แลที่ภิกขุผู้เป็นเสขะอาศัยแล้วตั้งอยู่ในเสขภูมิย่อมรู้ชัดว่าเราเป็นพระเสขะภิกขุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกขุผู้เป็นเสขะย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าสมณะหรือพราหมณ์อื่นภายนอกจากศาสนานี้ซึ่งจะแสดงธรรมที่แท้จริงแน่นอนเหมือนพระผู้มีพระภาคมีอยู่หรือเธอนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าสมณะหรือพราหมณ์อื่นภายนอกจากศาสนานี้ซึ่งจะแสดงธรรมที่จริงแท้แน่นอนเหมือนพระผู้มีพระภาคไม่มีภิกขุทั้งหลายปริยายแม้นี้แลที่ภิกขุผู้เป็นเสขะอาศัยแล้วตั้งอยู่ในเสขภูมิย่อมรู้ว่าเราเป็นพระเสขะภิกขุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกขุผู้เป็นเสขะย่อมรู้ชัดซึ่งอินทรีย์ห้าคือสัทธินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์อินทรีย์ห้านั้นมีสิ่งใดเป็นคติมีสิ่งใดเป็นอย่างยิ่งมีสิ่งใดเป็นผลมีสิ่งใดเป็นที่สุดภิกขุผู้เป็นเสขะยังไม่ถูกต้องสิ่งนั้นด้วยกายแต่เห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาภิกขุทั้งหลายปริยายแม้นี้แลที่ภิกขุผู้เป็นเสขะอาศัยแล้วตั้งอยู่ในเสขภูมิย่อมรู้ว่าเราเป็นพระเสขะภิกขุทั้งหลายก็ปริยายที่ภิกขุผู้เป็นอเสขะอาศัยแล้วตั้งอยู่ในอเสขภูมิย่อมรู้ว่าเราเป็นพระอเสขะเป็นอย่างไรภิกขุผู้เป็นอเสขะในกรณีนี้ย่อมรู้ชัดซึ่งอินทรีย์ห้าคือสัทธินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์อินทรีย์ห้ามีสิ่งใดเป็นคติมีสิ่งใดเป็นอย่างยิ่งมีสิ่งใดเป็นผลมีสิ่งใดเป็นที่สุดอริยสาวกผู้เป็นอเสขะถูกต้องสิ่งนั้นด้วยกายและเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญา ภิกขุทั้งหลายปริยายแม้นี้แลที่ภิกขุผู้เป็นอเสขะอาศัยและตั้งอยู่ในอเสขภูมิย่อมรู้ว่าเราเป็นพระอเสขะภิกขุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกขุผู้เป็นอเสขะย่อมรู้ชัดซึ่งอินทรีย์หกคือจักขุนทรีย์โสตินทรีย์คานินทรีย์ชิวหินทรีย์กายินทรีย์
มะนินทรีย์อริยสาวกผู้เป็นอาเสขะย่อมรู้ชัดว่าอินทรีย์หกเหล่านี้จักดับไปหมดสิ้นโดยประการทั้งปวงไม่มีเหลือและอินทรีย์หกเหล่าอื่นจักไม่เกิดขึ้นในภพไหนๆภิกขุทั้งหลายปริยายแม้นี้แลที่ภิกขุผู้เป็นอาเสขะอาศัยแล้วตั้งอยู่ในอาเสขภูมิย่อมรู้ชัดว่าเราเป็นพระอาเสขะ